สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรองสถานการณ์นะครับวันนี้คืนวันพุธที่7ธันวาคมพุทธศักราช2548ครับวันนี้กรองสถานการณ์ของเราสัญจรมานอกสถานที่นะครับนอกห้องส่งวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาคลังสมองที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศนะครับมีหนังสือมากมายที่จะให้เลือกอ่านเลือกหาซื้อไปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาช่วยคนไทยเราอ่านหนังสือให้มากขึ้นจากเดิมปีละ6บรรทัดปัจจุบันนี้ปีละ8บรรทัดทำยังไงคนไทยจะอ่านหนังสือกันมากๆรายการของเราก็มีส่วนในการร่วมกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจในเรื่องนี้และแน่นอนครับส่วนหนึ่งที่เราจัดทำด้วยนะครับที่จะเป็นสิ่งที่มอบให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของหนังสือเช่นเดียวกันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางปัญญานะครับรายการกรองสถานการณ์ได้จัดทำหนังสือที่ชื่อว่าศาสตราพยากรณ์อนาคตเมืองไทยที่เป็นการรวบรวมนักคิดนะทั้ง17คนสำคัญสำคัญของประเทศได้ร่วมกันถ่ายทอดแนวความคิดในการที่จะมองประเทศไทยไปในทิศทางข้างหน้าในอนาคตช่วยกันมองความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อสังคมไทยในทุกแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญนะของการเคลื่อนตัวไปในอนาคตของประเทศไทยทั้งสิ้นแน่นอนครับและส่วนหนึ่งด้วยการส่งเสริมให้คนไทยเราหันมาหาความรู้จากการอ่านมากขึ้นสำหรับนะคุณผู้ชมที่วันนี้อยู่ในหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาจำนวนมากทีเดียวนะครับเราก็จะถือโอกาสนี้ในการที่จะแจกหนังสือเล่มนี้นะครับให้กับผู้ที่มาเดินเลือกซื้อหนังสือในศูนย์หนังสือจุฬาในวันนี้จำนวน5เล่มด้วยกันใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับก็คงจะได้ทราบกันและคุณผู้ชมทางบ้านเองก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นหมายเลขแฟกซ์ที่อยู่บริเวณริมจอเนี่ยนะครับเป็นหมายเลขแฟกซ์ของศูนย์หนังสือจุฬานะครับส่งแฟกซ์มา5ท่านสำหรับผู้ชมทางบ้านก็จะได้มีโอกาสรับหนังสือเล่มนี้ไปเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าแห่งปีอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการของเรานอกเหนือจากจะมานำเสนอเรื่องราวของความรู้ที่จะถ่ายทอดผ่านหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วเราจะหยิบยกเอาประเด็นนั้น1ใน17ประเด็นที่อยู่ในหนังสือศาสตราพยากรณ์อนาคตเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่น้อยแล้วก็หลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนอยู่กันอย่างสันติสุขนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของศาสนากับสันติสุขของโลกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยสนทนากับแขกรับเชิญของเราเรามีสรุปรายงานพิเศษนะครับที่จะบอกเรื่องราวที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราจะสนทนากันในวันนี้ครับครับและกลับมาช่วงนี้ขอแนะนำผู้ร่วมสนทนาในรายการกรองสถานการณ์สัญจรนัดพิเศษที่ศูนย์หนังสือจุฬาแห่งนี้นะครับสองท่านด้วยกันครับท่านแรกครับพระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับส่วนอีกท่านนึงครับเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับอาจารย์พิชัยวาสนาส่งครับนมัสการพระคุณเจ้าครับแล้วก็สวัสดีครับท่านอาจารย์พิชัยครับครับก่อนที่จะนะฮะนำไปสู่ช่วงสนทนาเนี่ยก่อนอื่นวันนี้รายการกรองสถานการณ์ต้องเรียกว่าแสดงนะฮะหรือถวายมุทิตาสักการะนะครับสำหรับท่านพระธรรมโกษาจารย์ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์นะครับที่พระธรรมโกษาจารย์จากพระเทพโสพลนะครับก็ถือว่ารายการกรองสถานการณ์ตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศจะได้ใช้โอกาสนี้ครับในการถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณเจ้าด้วยนะครับครับเอาละครับก่อนที่จะสนทนานะฮะเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าดูครับศาสนาจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อย่างไรครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกรองสถานการณ์สัญจรที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับมาถึงช่วงการสนทนาศาสนากับการสร้างสันติสุขความสงบสุขที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับเริ่มที่อาจารย์พิชัยครับอาจารย์ครับทุกประเทศหรืออาจจะใช้กันเพราะทุกคนก็ได้นะเขาถามไปในมีศาสนาประจำชาติประจำตัวดังนั้นผมนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าความพยายามที่จะทำให้โลกมีสันติสุขเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในใจของคนอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอึดอัดพระทัยเหลือเกินว่าทำไมโลกมันถึงไม่สงบเนี่ยแล้วท่านก็คิดอยู่นั่นแหละแล้วท่านก็ออกไปไหนก็ไม่ได้น
นะต้องอยู่ในวังเนี่ยกลัวจะไปเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเดี๋ยวจะนั่นตายพระบิดาก็ไม่อยากให้ออกไปไหนก็ป้องกันถวายความสุขสารพัดชนิดครับไอ้ความสุขสารพัดชนิดไม่ได้หมายความว่าตอบปัญหาของคนที่คุ้นคิดว่าทำไมคนยังยากจนทำไมคนถึงร่ำรวยทำไมคนมีอำนาจแล้วคนมีอำนาจเราถึงมีได้ต่างๆสารพัดอย่างในที่สุดเนี่ยเมื่อได้เสด็จไปทอดพระเนตรชีวิตของคนจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็เริ่มจะคิดนี่ผมขออนุญาตท่านครับพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยว่าถ้าพูดกันจริงๆตัวที่เป็นศาสนาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีมาก่อนเช่นพราหมณ์เช่นอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าคิดกันจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยไปคิดว่าไอ้ตัวสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่พระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลอะไรต่างๆคนเนี่ยบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์ไม่รับผิดชอบเองเลยอะไรแล้วก็เพราะว่ามันเกิดอย่างนั้นนี้เราไม่ค้นหาข้อเท็จจริงด้วยเราก็เชื่อกันมาก็เกิดเทพเจ้าทะเลเซอุสขึ้นมาเกิดอพอลโลเป็นพระอาทิตย์ต้องชักรถส่องสว่างไปตั้งแต่ตะวันออกถึงตะวันตกแล้วก็ลุ่งขึ้นชาก็มาเกิดขึ้นรถใหม่หลายแสนล้านปีมาแล้วนี่พระอาทิตย์ท่านไม่ตายบ้างหรือยังไงก็เอาเถอะคิดอย่างนั้นทำหน้าตาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอพอลโลทำรูปทำอะไรจนขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ค้นหาสัจธรรมในข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ถือกันว่าเป็นของจริงของโลกเนี่ยเป็นสัจธรรมของโลกเนี่ยก็เห็นเริ่มต้นโดยพระพุทธเจ้านี่แหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพยายามให้เห็นว่าไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างในปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยบางทีคิดไปเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็นั่งคิดไปว่าทำไมเราไม่คิดว่าธรรมชาติเนี่ยเตรียมการเอาไว้ให้มนุษย์เกิดเช่นการที่ทำให้โลกนี่เย็นลงเกิดมีดินน้ำลมไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเกิดอะมีบ้าพลามีเซียมโปรโตซัวขึ้นมามีสิ่งที่มีชีวิตมีพืชมีสัตว์อยู่ในน้ำแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นจากน้ำมาเป็นขึ้นบกแล้วก็บินได้คือให้เกิดมนุษย์ขึ้นในโลกให้เกิดมนุษย์ขึ้นในโลกแต่ว่าเราจะคิดไหมว่าธรรมชาติได้เตรียมการให้มนุษย์อยู่มีน้ำมันคอยอยู่มีถ่านหินคอยอยู่แล้วถ่านหินก็เกิดจากกลไกของธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาสารพัดอย่างถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็มนุษย์เราจะไม่โกรธกันไม่อะไรกันแต่เราต้องนึกถึงธรรมชาติเป็นต้นของความกันให้กันแต่ทีนี้ในลักษณะเดิมเนี่ยนะครับทุกคนไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามแต่มักจะว่าต้องมีผู้ทำให้เกิดขึ้นเพราะว่ายังติดกับความคิดที่ว่ามนุษย์เท่านั้นที่ทำอะไรได้ต้องมีมือต้องมีตีนมีปากมีอะไรต่างๆเพราะความรู้สึกของความเป็นเจ้าเทพเจ้าที่สร้างอะไรขึ้นมาได้นั่นแหละมันจึงเป็นอภินิหารทั้งนั้นเลย